แจ้งข่าวหลายทีม IBK หลังแพ้ทีมไฮพาร์ตในแมตช์ล่าสุดแบบขาดลอยมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับการแข่งขันประจำวันที่9มกราคม2 5๑7การแข่งขันวอลิลบ์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอ2023บที่4 IBK นะคะทีมของชมพู่พัธ์เกลือปราดมีคิวลงสนามพบกับไฮพาร์ตทีมของโมมีธนัชชาสุขสดแมตช์นี้ IBK ค่ะเริ่มต้นดีดีขึ้นนำก่อน1.0เซต แต่ในเซตที่2เหมือนโดนเตะปาไฮพาร์ททำสิบแต้มรวดจ,จากตามอยู่13ต่อ15เป็นนำา23ต่อ25และเอาชนะเซตนี้ไปได้สำเร็จตีเสมอมาเป็น1ต่อ1เซตและหลังจากนั้นไฮพาร์ทก็แน่นอนว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตด้วยคะแนน24ต่อ26 25ต่อ17 25ต่อ14และ25ต่อ17ส่งผลให้ไฮพาร์ทปลดล็อกชนะนัดแรกในรอบ3 และเก็บเพิ่มเป็น22คะแนนนะคะรังอันดับ6เท่าเดิมในขณะที่ IBK มี32คะแนนนะคะรั้งอันดับ4ของตารางมีแต้มมากกว่าอันดับ5อย่างเลสปักเพียงแค่2คะแนนแถมแข็งมากกว่า1นัดอีกด้วยและจากการแข่งขันวันนี้นะคะโมเมค่ะได้ลงประมาณ1เซตค่ะหลังจากนั้นก็นั่งพักยาวบูคิลิกได้ MVP ทําได้35แต้มโมเมทําได้4แต้มอเบอร์คอมบี้ทาได้19แต้มชมพู่ทําได้3แต้ม ซึ่งก็ทําให้แฟนๆเป็นห่วงหนักค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคะแนนของทีม ibk ค่ะห่างกับเลสปาร์กเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเสี่ยงที่จะหลุดท็อปสเป็นอย่างมากเดี๋ยวเรานะคะมาดูตารางคะแนนในปัจจุบันกันค่ะอันดับ1นค่ะยังเป็นฮุนไดมี50แต้ม2องพิงค์สไปเดอร์มี47แต้ม3 gs มี37แต้ม4 ibk มี32แต้ม5เลสปาร์กมี30แต้ม6ไฮพาร์ทมี22แต้ม7 ai Paper มี7แต้ม และนี่แหะค่ะก็ทําให้แฟนๆเป็นห่วงว่าทีมของพอรพันเกือบปลาจะหลุดท็อปสหรือไม่ถ้าหากยังเล่นเกมเหมือนในที่ผ่านมานะคะท่ามกลางแฟนๆวอลเลย์บอลต่างเข้ามาแสดงความเป็นห่วงและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลังเห็นเกมการเล่นของไฮพาร์ตและทีม i อ k เดี๋ยวเราลองมาดูความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าเล่นเหมือนวันนี้หลุดแน่ๆเอาหน้าน้องโมเมจะได้มีกําลังใจทีมเล่นห่วยมากสมควรแพ้เหมือนไม่มีแรง โค้ดแก้เกมไม่เป็นบอลแรกแหกลิฟเอาลงมาประดับทีมทำไมผิดหวังกับการเล่นของไ b k เคอย่างมากเลยวันนี้ทีมโมเมโคตดเหนียวเลยเล่นดีด้วยยินดีด้วยนะคะทีมโมเมเสียใจทีมพี่เก็บแต้ไม่ได้แต่ก็ดีใจกับทีมน้องที่เจอช,น,ชนะอีกโมเมลงแค่เซตเดียวแต่ก็ยินดีด้วยค่ะหวังว่าน้องจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นนะขอแสดงความยินดีกับน้องโมเมเพราะแพ้มาหลายนัดชนะมาสามนัดนัดนี้แพ้ซะง,งั้น ไ b k ีเคทำไมเล่นได้แบบวันนี้เชียร์ไม่ขึ้นเลยเก่งมากน้องโมเมยินดีด้วยนะคะต้องยอมรับสภาพวันนี้ยินดีด้วยค่ะน้องโมเมลูกกลมๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้พิกล็อกเฉยเลยและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่แฟนๆวอลเลย์บอลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะซึ่งบางส่วนก็ยินดีกับโมเมธนาชาส,สุดแม้จะได้ลงเพียงแค่เซตเดียวค่ะแต่อีกบางส่วนค่ะก็แอบ ตกใจนิดหน่อยเกี่ยวกับการเล่นของ IBK นะคะแต่เชื่อว่าในนัดต่อไปค่ะ IBK ค่ะต้องฟื้นคืนมาอย่างแน่นอนซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายนะคะที่แฟนแฟวอลเลย์บอลขาดต่างเป็นห่วงทีมพรันค่ะกลัวที่จะหลุดท็อป4สำหรับในเกมที่ IBK นะคะเจอกับไฮพาร์ค่ะแอดขอชื่นชมทีมไฮพาร์นะคะว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นมากๆเห็นได้เลยค่ะว่าทุกๆคนนะคะจะช่วยกันเล่นในทุกๆตำแหน่งค่ะก็เลยทำให้เก็บชัยชนะในนัดนี้มาได้ และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปนะคะของทีม IBK คะ่ะมีคิวเจอกับ GS c a l t e c h นะคะในวันที่13มกราคม2567เวลา14นาฬิกาและทีมไฮ p a ร์ทีมโมเมทนาชาสุขสดจะมีคิวพบกับพิงค s สไปเดอร์ในวันที่12มกราคม2567เวลา17นาฬิกาและสุดท้ายนะคะ และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามนะคะแอดก็อยากให้ทุกคนนะคะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันในทุกๆนัดด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ